นี่ก็เป็นลายมือนะส่งเข้ามาประมาณจะ2เดือนเดือน10 10เดือนนึงกับ10วันนะเป็นผู้หญิงอายุ35ย่าง36นะ ก็ดูตามเส้นที่เห็นนะทำลง YouTube นะเส้นวัฒนานะเป็นเส้นเดินเส้นนี้เป็นเส้นเดินทางนะเส้นนี้เป็นเส้นเดินทางเกิดขึ้นบนนวลอ่อมโยนเป็นทั้งเส้นวัฒนาเป็นทั้งเส้นเดินทางด้วย จึงเป็นเส้นวัฒนาที่มาจากการเดินทางเป็นเส้นวัฒนาที่เกิดจากเนินจันทร์ค่อนข้างหาเงินได้ง่ายนะฮะเส้นวัฒนานี้ตีขึ้นไปหาเส้นหัวใจนะตีก็ไปหาเส้นหัวใจจะตีเข้าไปหาเส้นหัวใจเป็นคนเป็นวาสนาที่ทำให้เกิดความเย็นใจในการหาเงินหาทองหรือว่าหาเงินได้เรื่อยๆนะเส้นวาสนานี้โค้งยังมีแรงเหวี่ยงหรือแบงบิดค่อนข้างที่จะประกอบอาชีพการงานหรือหาเงินได้ค่อนข้างสะดวกนะครับพูดง่ายว่ามีทำมาหากินค่อนข้างง่ายวาสนาเข้าเส้นหัวใจเป็นวาสนาเย็นใจส่วนมากเป็นวาสนากินเงินเดือนหากไม่เป็นกินเงินเดือนก็ทำอาชีพการงานค่อนข้างที่จะได้รับผลดีพูดง่ายว่าทำมาหากินขึ้นนะค่อนข้างโชคดีในการทำมาหากินนะไม่ต้องกระเสือกกระสนมากแต่หมายถึงว่าเป็นคนทำมาหากินค่อนข้างขึ้นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นแตกจากเส้นสมองจะมองเป็นเส้นสมองก็ได้จะเป็นคล้ายๆแตกกับเส้นวาสนาก็ได้จึงมีเงินก็จริงแต่เงินที่ได้มาหรือว่าวาสนาที่ได้มาไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าได้ครึ่งสิหรือว่าไม่ได้ใช้คนเดียวหมายถึงว่าเราหาเงินมาได้เนี่ยสมมติว่าเดือนหนึ่ง 40,000 50,000 เนี่ยเราไม่ได้ใช้หมดคนเดียวเราให้คนอื่นใช้ครึ่งเป็นวาสนาได้ครึ่งเศษครึ่งจึงเป็นความรักอาจจะได้ครึ่งหนึ่งก็ได้หมายถึงว่าอาจจะมีความรักก็อาจจะเสียครึ่งหนึ่งคือแบ่งผัวกันครึ่งหนึ่งคือแบ่งผัวกันใช้ครึ่งหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นมีเมียน้อยนะหรือว่ามีหรือเราเป็นเมียน้อยเขาแล้วเขาไปมีเมียน้อยหรือเขาไปมีเป็นได้เสียครึ่งแม้ไม่ได้รับเต็มที่เส้นวาสนาจะมีตรงนี้เป็นเส้นยุ่งๆหมายถึงว่าจะทำงานหลายอย่างยุ่งๆยากๆอยู่เสมอนะฮะเป็นเส้นที่แตกเป็นเส้นยุ่งเส้นสมองจะเป็นเส้นเกาะจึงเป็นคนสมองไม่ค่อยแจ่มใสมันปวดหัวแถวหน้าผากได้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ค่อยดีแล้วก็มีเส้นประสาทสมองที่เกิดขึ้นเป็นสั้นๆแล้วแตกกิ่งเข้าไปชนเส้นสมองคือหมายถึงว่าวาสนาเป็นวาสนาที่ถูกลักลอบหรือถูกโกงหรือว่าถูกขโมยจากขโมยจากใครก็ได้ขโมยจากคู่ครองหรือคู่ครองขโมยเงินก็ได้นะเป็นถูกเข้าไปในเส้นเกาะลักลอบเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาก็ถือว่าดีแต่ว่ามีเส้นสมองเป็นเกาะจึงเป็นคนกุ้มใจหรือมีความเครียดอยู่ตลอดเส้นสมองก็ดีขึ้นเป็นเส้นสมองยกตันผู้ที่เป็นเส้นสมองหาเงินเก่งหรือเป็นคนมีความเชี่ยวชาญในการหาเงินอยู่เสมอมักบริหารเงินบริหารงานเก่งเป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่เส้นสมองเป็นยุ่งๆจึงมีความคิดยุ่งยากหลายอย่างจึงเป็นคนแบบประมาณว่าสมองยุ่งหมายถึงว่าร่วมยอดไปคิดหลายอย่างเรื่องว่าเดียวกันเลยในบางทีเลยหลงลืมได้
แก่ตัวมักจะเลอะเลือน นะหรือว่าเอาใจไปคิดหลายอย่างมันก็ไม่เป็นเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆงานมันก็เลยเป็นเส้นเดินทางประกอบด้วยเส้นวาสนานะแล้วตัวลายมือเองก็จะมีเส้นเดินทางโดยปกติของมันอยู่แล้วหมายถึงว่าชีวิตมีการเดินทางเนื่องๆนะเป็นเส้นเดินทางในเนินอ่อนโยนเส้นสมองก็เป็นเส้นลาบเส้นสมองเป็นเส้นเกาะนะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะเครียดนะเป็นเส้นความดันโลหิตสูงได้เพราะเส้นสมองมันเกาะแบบนี้เป็นคนเครียดแล้วก็มีปัญหาชีวิตแล้วก็สมองไม่ให้แจ่มใสนั่นจะปวดหัวได้แล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงได้ก็มาดูต่อเมื่อว่ามือเท้ามันชาแปลกนะก็ดูต่อถึงไหนอะเส้นสมองเป็นเกาะหมายถึงเส้นสมองที่มีเป็นคนมีเรื่องเครียดหรือเรื่องกุ้มใจหรือว่าสมองเนี่ยคือปวดหัวแถวหน้าผากแถวขมับแล้วอีกอย่างนึงเส้นสมองจะเป็นเส้นลักษณะของมีเส้นวาสนาเข้าไปเป็นผ่าอยู่นะก็เป็นลักษณะของลักลอบหรือขโมยเป็นวาสนาถูกขโมยหรือขโมยเนี่ยหมายถึงว่าเรามีคู่ในเรามีเงินมีทองเนี่ยเราอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ย1ถูกลักลอบหรือถูกขโมยไป2เป็นเกี่ยวกับเรื่องวาสนาคือวาสนาแทนเรื่องทุกอย่างหมายถึงว่ามีการถูกสูญเสียในลักษณะถูกโกงหรือคู่ขโมยเงินไปก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นตรงนี้เป็นเส้นประสาทสมองถ้ามันเชื่อมโยงจากเรื่องคู่อย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเส้นวาสนานี้ให้ผลก็คือหมายถึงเป็นวาสนาได้ครึ่งเสียครึ่งอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นวาสนาที่คุณมีการเงินที่ดีก็จริงแต่คุณการเงินของคุณก็ประมาณว่าแบ่งให้ผู้อื่นครึ่งเส้นหัวใจจะมีเส้นแตกลงนะฮะจะมีเส้นหัวใจที่หักลงตรงนี้จะเป็นเส้นหัวใจที่ค่อนข้างจะหักลงเป็นลักษณะของรักช้ำใจหรือหัวใจที่มีเป็นคล้ายๆปีกที่หักลงกระทันหันนะเป็นคนมีความรักช้ำใจส่วนมากความรักช้ำใจเนี่ยเกิดจากคนรักทำให้เสียใจแล้วก็อาจจะเกิดจากคนรอบตัวคืออาจจะเป็นคนครอบครัวเป็นพ่อแม่เป็นลูกที่ทำให้ช้ำใจแต่ส่วนมากจะเป็นคู่ช้ำใจก็คือหมายถึงว่าเอาเปรียบเราหรือว่าดูถูกเหยียดหยามเราด่าเราหรือรังแกเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจหักลงด้วยแต่เส้นพอเส้นหัวใจที่เป็นเส้นหัวใจหักลงแล้วก็เส้นหัวใจหลักก็จะเป็นเส้นหัวใจยุ่งๆพอเป็นเส้นหัวใจยุ่งๆหมายถึงว่าเป็นพี่ที่มีหัวใจรักยุ่งยากหรือว่าเป็นผู้ที่มีความยุ่งยากในความคิดอยู่เสมอไหมหรือว่าเป็นผู้ที่อาจจะทำกิจการอะไรต่างๆนานาหลายอย่างยุ่งยากอยู่ตลอดเวลาเส้นหัวใจไม่ได้ยาวมากเส้นหัวใจแต่ตั้งทางนิ้วชี้ซึ่งเป็นคนเอาการเอางานมาหรือเป็นว่าเส้นหัวใจจะเป็นเส้นวาสนาชั้นหนึ่งนะเป็นเส้นวาสนาด้วยเส้นวาสนาจะเกิดขึ้นบนเส้นหัวใจเป็นเส้นวาสนาเป็นคนชอบทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีกิจการการงานมาจากสิ่งที่เองอยากจะทำหรือว่าอยากจะเป็นนายจ้างเองขึ้นมาจากเส้นหัวใจและเป็นเส้นวาสนาร้อนรนเป็นผู้ที่อยู่ไม่เป็นสุขและชีวิตมักจะมีปัญหามักจะมีเรื่องดิ้นรนต่อไปหรือว่าเรื่องภารกิจการงานที่อาจจะรัดตัวอะไรเงี้ยนะ
ส้นเกียรติยศจะเป็นเส้นยาวหมายถึงว่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีคนเป็นคนมีหน้ามีตามีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะทำงานทำอาชีพอะไรมักจะทำอยู่อย่างเดียวทำจนมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับเส้นเกียรติยศไปถึงว่าเป็นคนมีความน่าเชื่อถือนะเป็นคนมีที่รู้เป็นคนน่ารู้จักเป็นคนมีเป็นคนถูกผู้อื่นเข้ามากู้ยืมหรือเข้ามาพึ่งพาอาศัยอะไรเงี้ยทำนองนี้เส้นเกียรติยศยาวนะเส้นเกียรติยศยาวหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูผู้อื่นดีนะฮะแล้วก็ต้องใช้จ่ายหมดเปลืองเสมอในงานที่ว่าเป็นคนดีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอาจจะเลี้ยงดูผู้อื่นให้ได้ดีเงี้ยนะเลี้ยงดูพ่อแม่ดีใช้จ่ายเพื่อผู้อื่นดีอะไรเงี้ยนะเส้นชีวิตทะเยอทะยานอยู่แล้วเพราะเป็นเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นวาสนาขึ้นเป็นเส้นทะเยอทะยานนะฮะนะเป็นเส้นวาสนาชอบทำทุกทำมีกิจการเกิดขึ้นจากความทะเยอทะยานโดยส่วนตัวหรือว่าความอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยของเองเป็นขึ้นมาโดยถ่องตัวมันเองขึ้นเป็นเส้นวาสนาอารมณ์เส้นหัวใจจะเป็นเส้นเกาะมีเส้นขาดเส้นหัวใจเป็นเส้นราบแล้วจะมีรอยขาดนิดๆ นะแล้วมันจะมีเส้นที่หักลงแบบผัดลนแบบตอนแข็งนะตรงนี้เส้นหัวใจตรงนี้จะมีเส้นส่วนหนึ่งที่หักลงนะเป็นหัวใจบางส่วนที่โง่เรื่องความรักมากนะคือว่าเป็นคนแบบประมาณว่าบางทีเนี่ยให้ได้หมดทุกอย่างจะเป็นเส้นหัวใจที่หักลงตรงนี้นะเป็นเส้นหัวใจที่บางครั้งเราโง่มากเรื่องความรักโง่แบบพูดไม่ถูกกันคือตรงนี้มันจะเป็นเส้นหัวใจที่สั้นที่หักลงมองทีนึงแค่เป็นเส้นรุ่งเรืองเส้นรุ่งเรืองต่อกับเส้นคู่พอเป็นเส้นรุ่งเรืองหมายถึงว่าเป็นคนกลัวหรือเกรงใจคู่อยู่เสมอเมื่อได้คู่แล้วคู่ก็มีฐานะบ้างแล้วก็แต่ว่าก็บางทีก็ได้คู่ดีบ้างแล้วก็เป็นเส้นลักษณะขัดขาดยื่นมาดูว่าฐานะของคุณเนี่ยมันขึ้นลงๆเหมือนกันมันเป็นเส้นรุ่งเรืองที่ไม่ต่อเนื่องงั้นก็เรื่องคู่อาจจะขึ้นลงๆเพราะคู่ด้วยเหมือนกันมันจะเป็นเส้นรุ่งเรืองที่ต่อกับเส้นคู่แต่เป็นคนมีเส้นรุ่งเรืองที่ค่อนข้างที่ยาวๆไปหมายถึงว่าเป็นคนมีชีวิตอยู่ตามเป็นอยู่ค่อนข้างเจริญนะฮะแล้วเป็นเส้นประสาทสมองจากคู่ที่ถูกตัดเป็นถูกมักก็ถูกวงจากเพศตรงข้ามด้วยนะหรือว่าเป็นประสาทถูกโกงประมาณนั้นเส้นหัวใจจะเป็นเส้นราบเส้นหัวใจจะมีรอยขาดจะมีเหตุทำให้สลับรักออกได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความรักได้เส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจที่เข้าเป็นเนินร้อนหลวนเส้นหัวใจไม่ได้อยากเป็นคนเอาใจใจตัวเองบางทีเขาเรียกว่าในสิ่งที่อย่างเช่นเรื่องความรักเนี่ยมักคนหนึ่งเขาจะพูดว่าคนนี้ไม่ดีแต่เราอาจจะเอามาก็ได้เป็นเส้นหัวใจที่สั้นที่ไม่ยาวมากนะเป็นเส้นหัวใจที่เอาใจใจตัวเองเป็นคนขยันถือว่าเป็นเส้นสมองที่ตรงไปเนินรวดเร็วเนินพิฆาตนะเป็นคนขยันเป็นคนทำจริงทำจังเป็นคนทำงานเร็วสมองเส้นสมองถือว่าดีไปเนินรวดเร็วถือว่าทำงานถือว่าคิดแล้วก็ทำค่อนข้างดีไม่ค่อยเลอะไม่ค่อยรอเฉยคิดแล้วอยากทำเลยอะไรทำนองนี้นะเป็นเส้นสมองที่ตรงไปเนินรวดเร็วกึ่งเนินพิฆาตแล้วก็เป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นเป็นเส้นสมองหาเงินเก่งนะ
ส้นเรื่องคู่ยังมีเส้นตั้งแต่เป็นเส้นเล็กๆจึงเป็นคนมีแฟนตั้งแต่เด็กที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆเส้นหัวใจนะเป็นเส้นเรื่องคู่เล็กๆประมาณ15-16อาจจะมีแฟนตั้งแต่เด็กเพราะมี2มันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องลงตัวเส้นเรื่องคู่เป็นเส้นหักลงเวลารักใครอาจจะมีความรู้สึกรักอย่างรุนแรงตลอดตั้งแต่ประมาณอายุ21-22นะคู่ที่เกิดขึ้นตอนอายุ21-22แล้วคู่อีกทีนึงที่เกิดขึ้นตอน31-32นั้นก็คือจะเป็นทำนองนี้แต่ว่าเส้นค่อนข้างที่จะโค้งลงหรือว่าอาจจะรักมากเป็นพิเศษเส้นค้าขายจะเป็นเส้นทางเนินเกี่ยวกับค้าขายแล้วมาเป็นเส้นเรื่องคู่เส้นคู่เจอคนที่เข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเส้นค้าขายที่อยู่ใกล้ๆนึงก็คงหมายถึงว่าได้คู่ก็คู่ก็อาจจะทำธุรกิจมีเส้นพูดหมายถึงว่าเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งติดต่อสื่อสารเก่งนะเหมาะกับการติดต่อสื่อสารการค้าขายงานพูดจางานเจรจางานเขียนงานนะหรือว่าการสื่อสารทุกชนิดนะฮะเป็นเส้นพูดขึ้นลายมือไม่ได้ชัดมากพอ เวลาซูมเส้นจริงๆมันจะเลือนมากเส้นหัวใจเส้นอาทิตย์จะเป็นเส้นโค้งนะเส้นอาทิตย์จะขึ้นทางเส้นวาสนานะเป็นลักษณะเส้นอธิพลนะทำงานมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานหรือทำงานเก่งเพราะเป็นเส้นอาทิตย์ต่อจากเส้นวาสนางั้นจึงมีชื่อเสียงสูงนะแล้วก็เป็นเส้นอาทิตย์พลได้ด้วยหมายถึงว่าอาจจะมีลูกน้องได้ด้วยลักษณะของเส้นอาทิตย์ที่มีเส้นโค้งจึงเป็นคนมีลูกน้องได้นะแต่เส้นอาทิตย์ที่ออกมาทางเส้นวาสนาเป็นเส้นอาทิตย์พลทำให้เป็นคนมีฐานะดีขึ้นเพราะมันเป็นเส้นที่ออกมาจากเส้นวาสนาคือเนี่ยว่ามีเส้นมีฐานะดีหาเงินได้ดีมากขึ้นเส้นวาสนาดีอยู่แล้วก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นสำคัญออกมาจากเส้นอาทิตย์จึงมีฐานะดีขึ้นมากมือจะมีเส้นเดือดร้อนเป็นผู้มีฐานะดีแต่เป็นคนมีเรื่องเดือดร้อนไม่จบสิ้นเส้นเดือดร้อนมาจากเนินร้อนเส้นผู้ช่วยมาจากเนินร้อนลมเป็นคนมีผู้ช่วยมากแล้วก็มีคนทำความเสียหายแก่เรามากหรือช่วยเหลือช่วยให้เราเดือดร้อนมากแล้วเป็นคนมีฐานะใช้ได้เพราะว่าแต่ว่าเป็นคนมีเรื่องเดือดร้อนไม่จบสิ้นมีปัญหาชีวิตไม่จบสิ้นเส้นนี้ก็แทนเส้นถูกโกงด้วยเพราะว่ามันตัดเส้นอาทิตย์ทำงานมีชื่อเสียงมีคนคอยช่วยเหลือนะเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะนี่จะเป็นเส้นวาสนาเ
เกิดขึ้นทางเส้นชีวิตแต่เกิดขึ้นเป็นเส้นลักษณะของเส้นจากนะแล้วเป็นเส้นลักษณะที่เป็นเส้นลักษณะที่พุ่งเข้าไปตัดเส้นลักษณะที่เป็นลักษณะหมดตัวนะพูดง่ายว่ามีการจากไปจากคนรักหรือคนในครอบครัวในระยะชีวิตตรงนี้แล้วก็ถือว่าสร้างถือว่ามีชีวิตถือว่ามีเรื่องราวเสียหายการเงินเยอะมากเหมือนกันต้องมีเส้นจากในระยะอายุทั้งมันสิบหกจุดแปดและตรงจุดนี้ประมาณ25นะตรงจุดนี้ก็จะเป็นอายุอันนี้29อันนี้ก็35ประมาณอายุ22นะฮะ23นะก็เป็นเส้นจากแล้วก็เป็นเส้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ไปตัดนะมีเรื่องราวเสียเงินเสียทองแล้วก็เกิดขึ้นในตอนอายุ23 32 33นะแต่เกิดขึ้นเป็นเส้นวาสนาด้วยนะจึงตอนนั้นจึงเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หาเงินได้มากขึ้นได้ด้วยเพื่อให้ว่าเขาเรียกว่ามีทุกข์มาก่อนแล้วค่อยหาเงินได้มากขึ้นหรือว่ามีปัญหาการเงินขึ้นในตอนมีปัญหาการเงินนะเนื่องจากสูญเสียคนในครอบครัวหรือคนรักหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ฐานะตกต่ำลงแล้วก็มาขึ้นอีกทีมันเป็นเหมือนในเหตุการณ์ที่ขั้นไว้เป็นเหตุการณ์ขั้นไว้เส้นคู่บางทีเป็นลักษณะคล้ายๆเส้นคุณก็คล้ายๆเส้นประสาทสมองผมไม่เข้าใจลักษณะคล้ายๆเส้นเกาะนะสงสัยต้องมาคุยกับคุณนะเส้นมือจะมีเส้นมือลายมือจะเป็นเส้นพุทธเหวี่ยงหรือว่าเส้นวาสนาร้อนใจวาสนาร้อนใจเป็นผู้ที่มีความร้อนใจหรือความดิ้นรนหรือว่าความที่ต้องขนฝายอยู่ตลอดเป็นเส้นวาสนาร้อนใจเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นไปทางนิ้วก้อยนะตัดจากเส้นวาสนานะจึงเป็นว่าจึงถ้ามีความร้อนใจหรือมีความดิ้นรนขนฝายว่าต้องต่อสู้ต้องดิ้นรน
ต้องขยันทำต้องมีปัญหาเข้ามาต้องทำนู่นทำนี่หรือว่าต้องทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยพวกนี้จะทำวาสนาให้หาเงินดีขึ้นเพราะว่าเส้นวาสนาร้อนใจผมก็จะไปทับเส้นวาสนาการเงินด้วยไม่ว่ามีความร้อนใจเกิดขึ้นแล้วจะหาเงินได้มากขึ้นหรือมีปัญหาหรือต้องดิ้นรนต้องขนฝายหรือต้องไม่ได้หยุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเส้นวาสนาขึ้นเส้นอาทิตย์ขึ้นเส้นวาสนาเส้นวาสนาจะเป็นลักษณะของเส้นจากถ้าไปชนเส้นวาสนาหมดตัวจึงไปได้อายุ22 23อาจจะถูกหลอกลวงจากญาติพี่น้องก็ได้เพราะว่าเส้นจากนี่มันคล้ายๆเส้นคุ้มกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำเสียเงินเสียทองมหาศาลผมก็ไม่รู้ต้องมาถามเพียงเดียวเลยมองว่ามันบางอย่างเราเหมือนกับพูดคนเดียวไม่รู้เรื่องหรอกเส้นชีวิตพอตรงนี้35ไม่เท่าไหร่พออายุตรงนี้ประมาณ42 43นะจะเป็นเส้นเกาะพอเป็นเส้นเกาะหมายถึงว่าร่างกายในส่วนที่เป็นช่วงท้องช่วงท้องช่วงสะเบ้าอะไรพวกนี้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะป่วยก็ได้เพราะว่าเป็นเส้นเกาะเป็นพวกโรคภายในได้ด้วยเป็นเส้นเกาะเล็กๆมันมีเส้นผ่าออกจากเกาะนะอาจจะผ่าตัดเพราะโรคก็ได้ในอายุนั้นแต่ว่าเราทายไกลเกินไปมันก็ไม่นั่นเพราะเส้นตรงนี้มันอยู่ระยะไกลมันเป็นเส้นโค้ดก็จะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจรก็คือเกิดขึ้นตอนอายุ40ไปอะฮะ42 43ได้หมดเส้นผ่าบ้านที่อยู่เป็นบ้านที่อยู่แบบ2ชั้นคล้ายๆ3ชั้นเป็นลักษณะเหมือนมีด่านฟ้าก็ได้เป็นคนมีเส้นหลักฐานเป็นเส้นที่ตั้งเร็วแต่ว่าเส้นตรงหลักฐานค่อนข้างมืดเลยอ่านไม่ค่อยได้ลักษณะของเส้นหลักฐานที่เป็นเส้นตรงๆหมายถึงว่าเป็นคนมีสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วเส้นหลักฐานมี2เส้นหมายถึงว่าเป็นคนมีหลักมีฐานอยู่เสมอสามารถมัดฐานะการเงินดีมีบ้านที่อยู่เสมอนะมีบ้านในลักษณะ2ชั้นแต่ลักษณะคล้าย3ชั้นแต่2ชั้นจะเป็นเหมือนมีด่านฟ้านะสามารถอยู่ทางโค้งหรือทางหักมุมนิดทางโค้งแบบแล้วก็จะทางส่วนมากอยู่บ้านทางโค้งเส้นเดินทางเป็นเส้นวิ่งเต้นเดินทางไปหลายจังหวัดแต่ก่อนมึงอาจจะทำงานหรือว่ามีกิจการที่เดินทางไปหลายๆที่เพราะว่าเส้นเดินทางจะเป็นลักษณะของเส้นวิ่งเต้นนะเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบเป็นคนมีเสน่ห์หาเงินเก่งนะอยู่เฉยๆแต่ก็มีคนมาจีบเองจะมีแฟนถ้ามีสามีห้อยไว้บนหูถ้ามีแฟนป้ายว่าเมื่อมีสามีมีลูกเขาก็ไม่เข้าถ้าบอกว่าโสดเขาก็จะเข้ามาวันนี้เพราะเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบมันได้ผลทั้งหาเงินเก่งแล้วมีคนมีเสน่ห์แต่เส้นหัวใจมันคล้ายๆเป็นเกาะเส้นตรงนี้คล้ายๆเป็นเกาะเป็นเกาะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจความรักได้เพราะมีลักษณะคล้ายๆเส้นขาดนะเส้นหัวใจพักผักลงแล้วคุณเป็นคนเส้นหัวใจบางทีสั้นนะเรียกว่าความรักเอาแต่ใจบางทีก็เรียกว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีเอามาเอาเป็นคู่แล้วก็ได้แล้วก็เป็นเส้นหัวใจที่ร้อนรนด้วย
เส้นอารมณ์ทะเยอทะยานเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนมีศีลธรรมมีเส้นสี่เหลี่ยมบล็อกนะอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยู่เสมอนะเป็นคนมีความทะเยอทะยานนะมีการป้องกันทางอารมณ์ไม่ให้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นลมมีเส้นสี่เหลี่ยมเป็นลมนี้แทนอารมณ์อยากได้บ้านอยากได้ที่ดินได้เหมือนกันนะเป็นคนรักหน้ารักตารักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะรักความดีความงามเป็นคนกตัญญูมีเส้นรักธรรมชาติปิยาเป็นคนหัวดีหัวก้าวหน้าหัวทันสมัยหัวออกวิทยาศาสตร์นิดๆออกทางความมีเหตุมีผลสูงนะเส้นค้าขายมีเส้นอาทิตย์มีเส้นวาสนามีเส้นคุ้มกันมีเส้นหลักฐานมีเส้นคุ้มกันทางปลายก็มีเส้นคุ้มกันทางปลายเป็นเส้นใหญ่ๆหมายถึงบ้านที่อยู่หลักฐานหมายถึงว่าตอนอายุมากมีบ้านที่อยู่หลักฐานอยู่เสมอเส้นบ้านที่อยู่หลักฐานนี้ก็จะเป็นเส้นคุ้มกันแล้วก็จะเป็นทั้งบุตรทั้งหลานก็ได้ที่คอยเลี้ยงดูยามปั้นปลายเส้นคุ้มกันลักษณะของการฉีกออกการมีคู่นั้นความสัมพันธ์มักจะจืดจางลงไปมันก็ตอนแรกรักกันดีพอตอนหลังก็เตียงใครเตียงมันต่างคนต่างทำงานแล้วก็ท้ายเป็นนี้เส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจร้อนรนเป็นผู้ที่ไม่ค่อยโรแมนติกแล้วเป็นผู้ที่เอาแต่การเอาแต่งานแล้วจนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอันนั้นเจอกันแค่ตอนคุยเจอกันคืออาจจะเป็นผัวเมียกันเพื่อนหัวใจแบบนี้อาจจะเป็นผัวเมียกันแต่เขาเรียกว่าต่างคนต่างทำงานแล้วจนเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้ได้แต่เส้นหัวใจมันยุ่งนะเป็นคนชีวิตยุ่งยากเอาอะไรสิ่งหลายอย่างเกินไปนะมาดูมือฝามือฝาเส้นหัวใจในมือซ้ายสั้นเหมือนมือฝายาวนะหมายถึงว่าเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบสูงนะฮะเป็นคนจริงจังจริงใจนะน้ำใจใจจริงนะมีความเพียรความพยายามเสมอเส้นหัวใจแตกแง่มเป็นเส้นหัวใจรักไวไฟเป็นคนดูสงบดูเป็นคนมีอารมณ์หรือความรู้สึกรักอย่างรวดเร็วหรือว่าเจอหน้าค่าตากันแป๊บนึงก็อาจจะตกหลุมรักได้ง่ายๆเป็นคนดูมีระเบียบนะคืออาจจะเป็นคนชอบมีระเบียบคืออาจจะจัดแต่งบ้านหรือว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแต่เป็นดูจุ่มจิ้มได้เป็นคนไวไฟหมายถึงว่าเป็นคนไวไฟหมายถึงว่าอาจจะรู้สึกรักชอบผู้ชายอย่างได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเป็นเส้นหัวใจที่แตกแต่เส้นหัวใจยาวก็ถือว่าเป็นคนจริงจังแล้วก็คิดหน้าคิดหลังเส้นบุตรเป็นเส้นลาบเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบเส้นลาบนี้จะเกิดขึ้นใกล้ๆเส้นบุตรดังนั้นจึงการมีลูกหรือว่าการที่มีเส้นบุตรที่อยู่ใกล้ๆเส้นหัวใจที่อยู่มีเส้นลาบเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นคนหาเงินหาทองเก่งเมื่อจากการมีลูกหรือจากการมีความรักหรือจากการมีคู่เพราะว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบโดยปกติแล้วเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเป็นคนหาเงินเก่งเส้นลาบนี้ให้ลาบผลที่เกิดจากหัวใจหรือเกิดผู้จากความรักด้วยหรือประมาณว่ามีลูกออกมาอาจจะทำมาหากินขึ้นหรือหาเงินหาทองได้มากกว่าเดิมก็ได้อาจจะแทงหวยถูกๆกันในระยะนั้นก็ได้นะเรื่องเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจเข้าอยู่จออยู่ตรงปากช่องหมดเปลืองเป็นเส้นหัวใจพยายามแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่ถอยท้อถอยเสมอนะมักจะทำกิจการการงานต่างๆมักขยันแต่มันก็จะเป็นเส้นขยันใช้เหมือนกันคือขยันทำขยันใช้ก็ใช้จ่ายหมดเปลืองเหมือนกันหมายถึงว่าขยันบทจะทำก็ขยันบทจะใช้ก็ใช้แบบหน้าใหญ่ใจเปิดนะฮะ
เป็นคนในลมทะเยอทะยานนะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากร่ำอยากรวยอยากรวยเป็นพันล้านร้อยล้านอยากรวยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านร้อยล้านพันล้านไม่มีที่สิ้นสุดต่อให้คุณทำวันนี้ดีพรุ่งนี้คุณก็ยังอยากจะดีกว่าเดิมเส้นทะเยอทะยานสูงเส้นอารมณ์เส้นที่ตั้งขึ้นทางนิ้วชี้สูงเส้นอารมณ์เป็นคนอารมณ์รุนแรงจิตใจมักจดจ่ออยู่กับความรักหรือไม่ก็จดจ่อในเรื่องถ้าเป็นคนมีความรักอยู่แล้วหรือว่ามีคู่มีผัวมีเมียมีลูกเต้าก็จะจดจ่ออยู่กับความรักของลูกเต้าของครอบครัวไปเป็นเส้นอารมณ์ที่จดจ่อกับเส้นหัวใจเป็นเส้นอารมณ์ที่พยายามอยู่เสมอด้วยหรือเป็นคนมีความขยันค่อนข้างมากประมาณว่าความเร็วรอบค่อนข้างสูงทำอะไรต่างๆไม่ค่อยหยุดพักนะเส้นอารมณ์รุนแรงความคิดกว้างไกลมีความคิดกว้างไกลมีความคิดกว้างไกลมีความรู้กว้างขวางเส้นเป็นกากบาทเป็นคนได้รับความรักที่ดีจากต่างเพศหรืออารมณ์ดีนะอยู่เสมออารมณ์เป็นสี่เหลี่ยมอารมณ์อยากได้บ้านอยากได้ที่ดินเป็นผู้ที่มีความคุ้มครองทางอารมณ์ประมาณว่าไม่ค่อยทำอะไรรุนแรงออกไปหรือไม่ค่อยทำไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมมันเป็นเส้นสี่เหลี่ยมที่บล็อกเส้นอารมณ์แล้วก็บล็อกเนินพระสัพพดีด้วยเนินอารมณ์เส้นทิศสวยเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นมือซ้ายมันมองไม่ค่อยชัดแต่มือขวาชัดเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นหมายถึงว่าเป็นคนมีชื่อเสียงออกไปในทางที่ดีเป็นคนมีชื่อเสียงนะมีหน้ามีตามีการเงินที่ดีด้วยมีหน้ามีตาเป็นที่น่าจดจำนะเป็นคนมีชื่อเสียงไปในทางที่ดีหมายถึงว่าอาจจะมีการเงินไปทางที่ดีด้วยเส้นอาทิตย์นี้มาจากเส้นชีวิตนะเป็นคนมีความสามารถในการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตัวเองแต่เนื่องจากคนที่มีเส้นอาทิตย์มาจากเส้นชีวิตนะจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครและอีกอย่างนึงคนอื่นต้องมาพึ่งเราด้วยนะจึงคนพวกนี้ไม่ต้องพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งพ่อพึ่งแม่เท่าไหร่แต่เส้นอาทิตย์เป็นเกาะจึงมีชื่อเสียงเสียหายเกี่ยวกับการเงินหรือชื่อเสียงเกี่ยวกับชีวิตนะในระยะอายุที่ก่อนจะมา30ประมาณตั้งแต่อายุ20 25 26 27 28เรื่องมาแรงตอนอายุ27 28นะเป็นเส้นเกาะเร็วๆบางๆหรือมีเรื่องวุ่นวายขึ้นฮะเส้นวาสนาเป็นวาสนาที่เกิดจากเส้นอาทิตย์ด้วยนะคล้ายๆกับเส้นอาทิตย์รวมกับเส้นวาสนาแต่ว่าตรงนี้มันมองพยายามจะมองจึงคล้ายๆเส้นนี้มันมาจากเส้นเดียวกันหรือเปล่าเส้นวาสนาขึ้นมาจากเส้นชีวิตแล้วขึ้นมาคล้ายๆหลักร้อยบางครั้งเราต้องไปทำงานเดินทางหรืองานที่ว่าต้องไปต่างจังหวัดหรือไปต่างถิ่นต่างแดนทิ้งบ้านเอาไว้ข้างหลังทิ้งไม่ได้กลับบ้านเป็นเส้นวาสนาหลักลอยแล้วขึ้นไปอยู่บนเนินเข้าเส้นหัวใจถือว่าเป็นหาเงินหาทองได้เรื่อยๆได้อย่างสะดวกใจนะเส้นหัวใจเส้นวาสนาร้อนรนเส้นหนึ่งเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นบนเส้นหัวใจเกิดขึ้นจากเส้นหัวใจที่แตกลงด้วยเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวแต่เกิดขึ้นจากเส้นหัวใจที่แตกลงที่เกิดจากหัวใจบางส่วนที่หักลงมีปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้เป็นวาสนาขึ้น
พูดง่ายๆว่าอาจจะอกหักมาวาสนาขึ้นเสียใจมาเป็นวาสนาตรงนั้นขึ้นเส้นหัวใจยุ่งยากเป็นเส้นหัวใจแตกหลายเส้นบางคนหัวใจความคิดยุ่งยากเอาหลายสิ่งหลายอย่างทำนู่นทำนี่เป็นคนมีความยุ่งยากภายในจิตใจเส้นหัวเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นบนเส้นหัวใจเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นคนชอบงานชอบงานส่วนตัวหรือชอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำเป็นก็ของกิจการมี2เส้นแต่เส้นหนึ่งจะใหญ่เส้นหนึ่งจะเล็กดังนั้นจะมีรายได้มากกว่าสองมากกว่าทางแต่ทางนี้จะเล็กกว่าเป็นผู้เกิดมาเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดนะเกิดมามักจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นดูเรื่องหรือมีผู้อื่นเอาเรื่องราวเดือดร้อนมาซึ่งผู้ช่วยก็จะเข้าช่องซึ่งผู้ช่วยก็จะชี้ไปทางช่องเสียหายมีผู้ช่วยทำให้เสียหายมาหรือเราช่วยเหลือเขาแล้วเขาไปไม่รอดเขาก็มาทำเราเสียหายทีนะให้ยืมเงินไปแสนสองแสนแทนที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเอาไปเจ๊งเอาไว้ขาดทุนแล้วก็ไม่คืนเราช่วยแล้วช่วยอีกช่วยเดินไม่รู้จะช่วยไงอย่างเงี้ยเป็นผู้ช่วยเส้นพุทธเป็นเส้นเกี่ยวกับการพูดกัมจาการค้าขายเป็นลักษณะบุคลิกหรือเป็นลักษณะนิสัยเป็นคนพูดเก่งเรื่องงานนะเล่าเป็นฉากได้พูดเก่งโดยปกตินะพูดเรื่องงานได้เก่งโดยปกติเส้นวาสนาจะมีลักษณะของเส้นสี่เหลี่ยมเส้นสี่เหลี่ยมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ33นะอายุ33อาจจะมีบ้านมีที่อยู่หรือปลูกบ้านปลูกที่อยู่หรือมีหลักกิจการหลักฐานเกิดขึ้นไอ้32 33เนี่ยจะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเล็กๆนะแล้วก็เส้นสมองเป็นเส้นลาบนะเป็นเส้นที่มือซ้ายจะเป็นเกาะแต่มือขวาไม่เป็นมันก็สมองดีนะบางทีเป็นโดยของตัวมันเองคือสมองเป็นเกิดขึ้นเป็นโรคจากกรรมจากมือซ้ายมือขวาไม่เป็นเกาะนะมือขวาเส้นสมองไม่เป็นเกาะเป็นหายปวดหัวเป็นโดยเครียดของมันเองเส้นสมองจะเป็นเส้นสมองไปเนินรวดเร็วเส้นสมองคมหมายถึงว่าสติปัญญาดีนะเป็นคนมีความคิดค่อนข้างเฉียบแหลมเส้นสมองเป็นเส้นสมองนักธรรมชาติวิทยานะเป็นคนมีเหตุผลมีการตลาดดีมีความคิดแก้ปัญหาเก่งนะเป็นนักธรรมชาติวิทยาผู้ที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะแต่เป็นคนชอบปลูกพืชเอ้ยไม่ใช่อาจจะพูดผิดเป็นเส้นอาจจะชอบการทางเกษตรกรรมก็ได้แต่เป็นลักษณะของถ้าเป็นลักษณะที่พุ่งเข้ามาโดดถ้าทำแล้วก็ขาดทุนเพราะว่าลักษณะหมดตัวจากเส้นธรรมชาติวิทยาเส้นชีวิตเป็นเส้นลาบเป็นคนหาเงินเก่งไปหาเงินเก่งเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตและเป็นลักษณะต่อกับเส้นจากและเส้นจากนี้เป็นเส้นลักษณะของเส้นที่เป็นเส้นสมองเส้นสั้นที่เข้ามารวมมันอยู่หมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดสั้นคิดแต่สร้างเนื้อสร้างตัวคิดที่จะมีเงินมีทองเพื่อจะสร้างบ้านสร้างที่อยู่ข้อที่หนึ่ง
อันนี้เส้นนี้อ่านยากเส้นนี้อ่านยากเพราะว่ามันจะเป็นเส้นสมองเป็นเส้นวาสนานะแล้วก็เป็นเส้นจากหรือเส้นจิจิฉีกออกไปถึงอ่านว่าเส้นเส้นสมองตามเส้นวาสนาเป็นคนทำเป็นคนมีความคิดอยู่กับการงานอย่างเงี้ยกับการจัดการแล้วก็เป็นเส้นความคิดที่สั้นๆเมื่อมีเงินมีทองได้มาแกปลูกบ้านปลูกที่อยู่ไว้ข้อที่หนึ่งแล้วก็เป็นเส้นจากด้วยผมว่าอันนี้อ่านยากอันนี้อ่านยากแต่สรุปเป็นคนมีสองบุคลิกคือเป็นคนฉลาดแต่ว่าเป็นคนบางทีก็ใช้เงินไม่เป็นเงินใช้ซื้อบ้านซื้อที่อยู่ซื้อประธานอะไรสักอย่างแล้วเป็นเส้นจากด้วยขาดทุนด้วยจะเป็นระยะที่ขาดทุนน่ะจะต้องวัดเส้นเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักฐานเป็นคนมีสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคนมีบ้านมีที่อยู่หลักฐานนะอยู่เสมอเป็นหลักฐานชัดเจนนะเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งมีเส้นพูดเก่งออกเส้นเดินทางเยอะเลยเดินทางเป็นคนเดินทางบ่อยเดินทางในประเทศหากประเทศก็ได้เส้นชีวิตจะมีรอยขาดในชีวิตจึงมีการเปลี่ยนแปลงนานๆเปลี่ยนทีไม่ได้เปลี่ยนบ่อยมันอาจจะ 2-3 ครั้งในชีวิตเพราะจะมีรอยขาดอยู่นะในชีวิตมันจะมีรอยขาดอยู่ตรงช่วงนี้มีเป็นรอยขาดพอเป็นรอยขาดปุ๊บชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นราบเป็นเส้นราบที่อยู่ภายในเป็นตรงนี้เป็นเส้นขนาน2เส้นเป็นเส้นราบที่อยู่ภายในเส้นราบที่อยู่ภายในเป็นในภายในกับเส้นหลักฐานหมายถึงว่าหาเงินได้มากจากบ้านที่อยู่หลักฐานก็ได้หรือทำร้านค้าก็ได้ระยะอายุตรงเนี้ยจะเป็นเขาก็จะมีเส้นจากหมายถึงว่าคุณแต่ต้องผมต้องอ่านจอนทีวัดเส้นน่าเบื่อมากไรมือเบื่อไม่ดูไรมือทำไรกินป่นเขากินอายุดังนั้นจะเข้ามาตรงนี้อายุ29นะอายุ29อายุ30มีปัญหา30หมดตัวอาจจะเกิดจากเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตช่วงนั้นเจ๊งไปหรือว่าอะไรไปก็ได้แต่เพราะว่ามันเป็นเส้นจากแล้วมันตัดเส้นราบด้วยทำให้เสียเงินด้วยแต่เป็นคนแต่สรุปว่าแต่เส้นลาบมันอยู่มาก่อนดังนั้นหมายถึงว่าเป็นคนหาเงินเก่งมาตั้งแต่อายุ24-25แล้วหาเงินหาทองเก่งแต่จะมาเจ๊งมามีเรื่องราวเสียเงินเสียทองอาจจะมาจากครอบครัวมาจากคู่ครองก็ได้มันเป็นเส้นคุ้มกันไม่เป็นวาสนาหมดตัวตอนอายุ31แล้วก็มาเป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นลาบตอน33 32 33 33
จนถึง36 37ก็จะมีเส้นตัดเข้ามาไปดูว่าเป็นเส้นราบมาดูหาเงินหาทองได้ดีในช่วง32 33มันก็เป็นเส้นราบเป็นเส้นขนานแต่อายุ30 37หน้าเราน่ากลัวน่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวอายุก็มาถ้ามา37นะฮะมันก็จะเป็นเส้นหนี้สินเป็นเส้นลงทุนจะไปอาจจะไปเป็นหนี้ธนาคารหลายเป็นก้อนใหญ่สร้างบ้านสร้างที่ทีหนึ่งคนมีเงินไม่มีความคิดหรอกคิดแต่จะสร้างบ้านสร้างที่อยู่พอตรงนี้35ลงมา2เซนแล้ว37เส้นราบมันจะอยู่ได้36 37 36ก็ยังมีเรื่องเสียเงินนะเป็นเส้นตัดเสียเงินเยอะเสียเงินเป็นล้านเสียแบบเส้นตัดต้องเสียหายนะโอ้ยมือเส้นวาสนาจะขึ้นบาร์แต่ไม่ใช่วาสนาจะเป็นลักษณะของเส้นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างเป็นเส้นวาสนาร้อนใจที่ตั้งไปทางนิ้วก้อยแล้วก็จะเป็นมันก็จะทำให้เส้นวาสนาที่ตั้งไปทางนิ้วกลางเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลายที่โอ้ยเหมือนถึงเป็นคนทำงานทำอาชีพหลายอย่างหรือว่าเป็นคนมีการมีงานทำเข้าหลายช่องออกหลายทางมีหลายอย่างจนไม่รู้ทำอะไรมั่งเป็นอะไรมั่งเพราะมันเป็นเส้นวาสนาที่เป็นช่องเนี้ยหลายช่องที่มาพัวพันกับเส้นวาสนานะหมายถึงว่าทำงานหลายอย่างหลายหน้าที่หลายช่องหลายทางอะไรเงี้ยเส้นทิศมี2เส้นเส้นทิศเป็นเส้นโค้งมีผู้ช่วยมีผู้อุปถัมภ์ไม่ใช่มีผู้ให้ชื่อเสียงมีสปอนเซอร์มือฝาไม่ค่อยเหมือนมือซ้ายเส้นไม่ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับความเกี่ยวกับเรื่องคู่เยอะเท่าไหร เส้นคู่เชื่อมโยงกับเส้นพุทธนี่ได้ว่าเลยค่อยๆถามลายมือถือว่าดูได้ค่อนข้างที่จะพอสมควรแต่ว่ามันก็บางเส้นไม่ดูโอ้มันไม่ได้ชัดมากโอ้มันแบบภาพมันหลอนๆเนี่ยไม่รู้แต่ดูแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแต่ยัง
แต่ว่าอย่างที่พูดผมดูแล้วพูดคนเดียวผมเลยจับประเด็นไม่ได้ว่าคุณเป็นใครยังไงจะเอาอะไรจะถามอะไรจะมีเรื่องอะไรสงสัยไหมแล้วก็ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงด้วยนะก็ค่อยมาคุยกันหลังจากนี้